สวยขึ้นตอนแรกนี่ยอมรับเลยนะว่ายากยากมากในการที่จะทำใจเราเลิกกันมีคนดึงเข้ามาสามเลยนะควันก็เลยบอกว่าพร้อมแล้วนะตอนนี้พร้อมขอปิดประตูก่อนนะคะขอรักษาแผลหัวใจก่อนสวยขึ้นโอ้ชีพหลังสดนะคะสบายมากค่ะแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะมากเลิศเลยตอนนี้จากเมื่อก่อนใช่จากเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรเข้ามาเลยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบก็แฮปปี้มันก็ดีขึ้นใช่ดีขึ้นเพราะว่าทุกคนให้สนับสนุนพี่พรเนาะก็เหมือนให้โอกาสเราด้วยให้โอกาสพี่พรด้วยแล้วตอนนี้พี่พรครับทำใจแล้วหรือยังแล้วก็คิดว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับตอนแรกนี่ยอมรับเลยนะว่ายากยากมากในการที่จะทำใจเพราะว่าหนึ่งคือเรารักเขาคือเรารักเขานะรักเด็กรักจริงๆรักนี่พอพักหลังมานี่คือวันนั้นที่ไลฟ์สดร้องไห้หนักมากหนักจนตานี่แทบปิดไม่ได้เลยก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะหลังจากวันนั้นที่ร้องไห้ตั้งสติเราตั้งสติได้คือว่าต่อไปเราจะไม่ร้องไห้แล้วเราก็จะแฮปปี้คือหันกลับมารักตัวเองให้มากๆแทนที่จะไปรักคนอื่นเหมือนเรารักเขาใช่เหมือนเรารักเขาเราให้เขาทุกอย่างแต่ว่าคนสุดท้ายเขาก็ไปจากเราคือฉะนั้นอ่ะไม่มีใครรักเราเท่ากับที่เรารักตัวเราเองแล้วก็บอกกับน้องเขาน้องเขาไปแล้วเขามีใหม่แล้วเขามีคนของเขาแล้วก็ขอให้เขาโชคดีแค่นั้นแล้วตอนนี้มีใครใหม่หรือยังครับหรือว่าแบบมีใครมาจีบๆบ้างไหมตั้งแต่วันแรกที่ประกาศโสดนะที่ประกาศว่าเราเลิกกันอย่าบอกนะเราเลิกกันมีคนกริ้งเข้ามาสามเลยนะสามคนอะไรจะฮอตขนาดนั้นใช่สามคนแล้วมาจากเป็นคนที่ไหนมามาจากฮ่องกงมั่งมาจากฮอตเกินมากจากกรุงเทพมั่งฮอตเลยหลังจากนั้นก็มีน้องๆเข้ามาในไลน์เยอะมากพี่พรตอบไม่ไหวเลยพี่พรก็เลยบอกว่าพร้อมแล้วนะตอนนี้พร้อมขอปิดประตูก่อนนะคะขอรักษาแผลหัวใจก่อนให้เราแบบฟื้นได้ถ้าเราแข็งแรงขึ้นเราบางทีเราอาจจะเปิดนะแต่ว่าบางทีก็อาจจะปิดก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ